กลายเป็นดราม่างานเข้ากับนักแสดงสาวเมื่อเบนซ์ปุญญาพรครับโพสต์ภาพอุ้มปลาปากกระเป๋าที่พองตัวชาวเน็ตก็วิจารณ์ครับว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการทำร้ายสัตว์และทำให้ปลาอายุสั้นล่าสุดครับเบนซ์ก็ออกมาชี้แจงโพสต์ข้อความลง IG ถึงการกระทำดังกล่าวใจความนะครับก็บอกว่าไม่ทราบจริงๆว่าการอุ้มปลาเนี่ยจะเป็นการลดอายุขัยของน้องถ้ารู้ก็จะไม่ไปแตะเขาเลยค่ะเบนซ์ขอโทษค่ะถ้าทำให้ใครไม่สบายใจในการกระทำครั้งนี้และเป็นบทเรียนในอนาคตจะระมัดระวังกว่านี้เมื่อข้อความนี้ถูกโพสต์ลงไปก็มีเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับออกมาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมากมายรวมถึงคนที่เข้ามาเตือนเธอในเรื่องนี้ที่บอกว่าขอบคุณที่เบนซ์เห็นถึงความสำคัญและไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวว่าให้ร้ายเพียงต้องการเตือนและอยากให้ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงเท่านั้นค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ